วันหยุดแบบนี้การพกกล้องเที่ยวคาเฟ่ก็เป็นเรื่องปกติการไปเที่ยวคนเดียวจริงๆก็ฟังดูดีแต่บางทีก็อาจจะมีเจ็บปวดบ้างเวลาเพื่อนๆถามวันนี้อุ่มอิ่มจะมาช่วยชีวิตสาวโสดทุกคนว่าเราจะเอาชีวิตรอดจากคำถามนี้ยังไงดีก่อนอื่นเราต้องคิดว่าถ้าเรามีแฟนเขาจะถ่ายเรายังไงอาจจะยากหน่อยแต่ฝืนๆคิดเอาก็ได้ค่ะหลังจากที่เราคิดได้แล้วเราก็จะให้ที่รักขาหรือแฟนขาของเรารับหน้าที่นี้ไปที่รักขาของเรามีชื่อเต็มว่าขาตั้งกล้องนี่แหละค่ะหลังจากที่ที่รักขาของเราพร้อมแล้วก็จัดมุมให้เรียบร้อยแต่เนื่องจากที่รักของเราถ่ายรูปลำบากเพราะไม่มีมือกับตาเราก็เลยต้องช่วยด้วยการแนะนำให้รู้จักกับแม่สื่อตัวจริงอย่าง Snapbit นั่นเองเราจะเชื่อมต่อกล้องด้วยระบบ Wi-Fi เมื่อต่อกันเรียบร้อยเราจะสามารถควบคุมกล้องเราผ่านมือถือได้เลยสามารถจัดองค์ประกอบภาพตั้งค่าที่ชอบเช่นชดเชยแสงให้หน้าใสปรับรูรับแสงได้ตามใจพอได้ค่าที่ถูกใจแล้วก็ยังสามารถตั้งเวลาถ่ายถอยหลังเพื่อให้เราได้มีเวลาส่วนตัวกับคุณขาตั้งที่เหลือก็แค่ทำหน้าตาให้ไม่โสดก็เรียบร้อยกดปุ่มถ่ายแล้วก็โพสต์ได้เลยเพิ่มความข้าวใหม่ปลามันอีกนิดด้วยหลายๆมุมเราสามารถเลือกจุดโฟกัสจากมือถือได้เลยนะอีกทริคนึงที่อยากจะแนะนำว่าเลือกขาตั้งเล็กๆเพื่อให้พกง่ายและจะสามารถตั้งในมุมที่เตี้ยดูแปลกตาไม่เกะกะเวลาที่คาเฟ่มีคนเยอะๆเข้าที่แล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือสามารถควบคุมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนระยะทำการของ Snapbit นั้นในที่โล่งสามารถสั่งงานได้ถึง20เมตรทำให้เราสามารถเลือกมุมที่กว้างขึ้นมากกว่าการเซลฟี่อย่าลืมหันไปมองแฟนทิปด้วยนะหามุมเหมาะๆตั้งเวลาถ่ายถอยหลังมุมนี้ใช้ประโยชน์จากคุณแฟนตัวเล็กก็สามารถสร้างมุมมองแปลกใหม่ได้เป็นไงบ้างคะเที่ยวคาเฟ่คนเดียวยังไงให้ดูไม่เหงาจนเกินไปเดี๋ยวตอนหน้าอุ่มอิ่มจะมาแนะนำเทคนิคดีๆกับการใช้เลนส์แบบต่างๆที่จะให้แฟนทิปของเรามีฝีมือเทียบเท่าตากล้องอาชีพกันเลยทีเดียวไว้ติดตามในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ